นี้เสนอนิทานเรื่องนกฮูกผู้หลงตัวเองการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าแห่งหนึ่งเป็นป่าที่ลึกลับและน่ากลัว ในป่านี้ยังมีนกฮูกหลงตัวหนึ่งอาศัยอยู่มันอยู่ตัวคนเดียวไม่มีญาติพี่น้องตัวมันเองมันมักจะคิดไปเองว่ามันคือนกฮูกที่สง่างามที่สุดในป่าแห่งนี้เมื่อถึงคราวที่มันจะมีคู่ครองมันก็คิดว่านกที่คู่ควรกับมันก็คือลูกสาวของพญานกอินทรีเท่านั้นแต่ธรรมชาติของนกฮูกซึ่งหากินในเวลากลางคืนและบินได้ไม่สูงนักมันจึงขอร้องให้นกกาบินไปหาพญานกอินทรีเพื่อทาบทามไว้ก่อนว่าเจ้านกฮูกชอบลูกสาวของนกพญาอินทรีนกกาทนคำอ้อนวอนไม่ไหวมันจึงบินไปหาพญานกอินทรีเล่าเรื่องราวของนกฮูกหลงให้พญานกอินทรีฟังพญานกได้ฟังก็นึกขำว่าทำไมเจ้านกฮูกผู้ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำเสียเลยเจ้ามีอะไรดีหรือที่คิดมาชอบลูกสาวข้าส่วนเจ้านกกาที่มาเป็นผู้ทาบทามลูกสาวให้กับเจ้านกฮูกเจ้าพญานกอินทรีได้พูดขึ้นมาว่าข้าขอฝากคำพูดฝากเจ้านกกาไปให้นกฮูกฟังด้วยเจ้าพญานกอินทรีได้พูดขึ้นมาว่าทำไมเจ้านกฮูกจึงไม่เตรียมตัวเสียเลยพญานกอินทรีจึงคิดให้บทเรียนกับเจ้านกฮูกมันจึงบอกนกกาไปว่าอีกภายใน7วันข้างหน้านี้ให้นกฮูกหนุ่มบินมาฟังคำตอบของมันได้ที่รังของเราพญานกอินทรีบนยอดเขาสูงแห่งนี้เมื่อนกกานำความมาบอกนกฮูกหนุ่มด้วยความดีใจทำให้นกฮูกลืมคิดไปว่ามันเป็นสัตว์กลางคืนไม่เคยชินกับแสงสว่างตอนกลางวันมันรอเวลาผ่านไปได้7วันในวันที่7มันก็เริ่มออกบินไปทันทีแต่แสงอาทิตย์ทำให้ตาของมันพร่ามัวซ้ำปีกของมันก็ยังบอบบางและไม่แข็งแรงพอที่จะบินไปได้ไกลนักมันบินไปได้เพียงครึ่งทางเท่านั้นมันพยายามบินต่อไปเรื่อยมันก็หมดแรงตกลงมากระแทกพื้นสิ้นใจตายทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการกระทำอะไรที่เกินกำลังของตัวเองมักก่อให้เกิดผลร้ายเสมอ